แต่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆใครขับรถไปเที่ยวพัทยาอาจจะงงได้ค่ะเพราะว่ามีหนุ่มคนนึงนะไปโวยวายอยู่กลางถนนไลฟ์สดไปด้วยโวยวายไปด้วยพอมองใกล้ๆขยี้ตารัวๆอ้าวนั่นมันเคร้อยล้านค่ะหากรบรถกันแทบไม่ทันน่ะก่อนที่คุณนุ่นจะเล่าจำได้ว่าตั้งแต่มาทำโมโนข่าวเช้าใหม่ๆเนี่ยเราเคยเล่าเหตุการณ์ของเคร้อยล้านที่เชียงใหม่หลังจากที่เขาสึกเป็นพระและตอนนั้นเนี่ยคนที่เขาโดนทำร้ายร่างกายโดนทำร้ายร่างกายนี่จากเชียงใหม่ชลบุรีแล้วเหรอคะตอนนี้ขยับมาเรื่อยๆขยับมาเรื่อยๆโอ้นี่เป็นถนนสุขุมวิทขาเข้านะคะพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะคือไปยืนกลางถนนแบบนี้คือนี่ไม่ใช่ฟุตบาทให้คุณพี่ไปยืนนะคะแต่ว่านี่เป็นทางให้รถขับค่ะปรากฏว่าไปยืนไลฟ์สดแล้วก็โวยวายกลางถนนแบบนี้นะคะรถขับมาเอางงเอาก็ต้องพยายามหักหลบเบรกกันไม่ทันก็ต้องเบรกนะฮะหัวทิ่มกันไปนี่แหละค่ะคือนายคเนศพิษณุเทพจักรภพมหาเดชาหรือเคร้อยล้าน มาในชุดสูทสีน้ำตาลเสื้อด้านในเนี่ยเป็นเสื้อคอกลมสีเหลืองสวมหมวกสีดำโวยวายอยู่กลางถนนนะคะภาพวงจรปิดของเมืองพัทยาเนี่ยจับภาพไว้ได้บ่าย 2:00 น.เมื่อวานนี้นะคือตัวเขาเองเนี่ยไปไลฟ์สดโวยวายอยู่ตรงนั้นสักพักใหญ่แล้วค่ะก่อนจะเดินหายเข้าไปในห้างสรรพสินค้าใกล้กับจุดเกิดเหตุแต่ปรากฏว่าช่วงขณะนั้นไม่มีตำรวจมาตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้มีการนำตัวเคร้อยล้านไปดำเนินคดีนะคะเคราะห์ดีที่ไม่ได้มีอุบัติเหตุหรือว่ามีใครเป็นอันตรายส่วนว่าทำไมต้องไปยืนตรงนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ค่ะแต่อาจจะเป็นพฤติกรรมเดิมที่เคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งจุดเมื่อสักครู่เนี่ยคือที่หนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีถูกไหมคะครับแต่ล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งค่ะเขาไปโพสต์ในกลุ่มแจ้งข่าวเตือนภัยระยองเจออีกแล้วเหรอฮะเจออีกแล้วค่ะนี่ไปหมุนตัวกลางถนนไม่รู้ใครพอเช็คไปเช็คมาอ้าวคนเดิมเคร้อยล้านอีกแล้วนี่จากชลบุรีไประยองต่อไประยองต่อค่ะไปยืนหมุนอยู่กลางถนนบริเวณสี่แยกหาดแสงจันทร์นะคะแยกนางยักษ์จังหวัดระยองหมุนตัวไปมาสร้างความปั่นป่วนค่ะหลายคนขับไปเนี่ยต้องจอดกันชุลมุนละค่ะ มากลางถนนแล้วมันมืดมืดไงมองไม่ค่อยเห็นเพราะดีนะไม่มีใครชนและได้รับอันตรายอะค่ะก็ระมัดระวังแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะคนที่ชื่นชอบเคร้อยล้านก็มีแต่ชาวบ้านบางส่วนเขาบอกว่าโอ้เจอแบบนี้ก็กลัวเหมือนกัน